่อกันที่เรื่องการทุจริตการก่อสร้างโรงพักทดแทนทั่วประเทศนะคะโดยทาง DSI นั้นก็ได้ส่งสำนวนในคดีนี้ในสมัยที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ให้กับปปช.ดำเนินการต่อแล้วค่ะโดยมีผู้กระทำผิดก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพเทือกสุบรรณค่ะนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าในวันนี้นายธานินทร์เปรมปรีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้นำสรุปสำนวนการสอบสวนคดีโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อแล้วเนื่องจากการสอบสวนของ DSI พบว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเข้าข่ายกระทำผิดคดีจึงอยู่นอกเหนืออำนาจสอบสวนของ DSI นายทาริศกล่าวว่า DSI ได้สรุปสำนวนออกเป็น2ข้อหาหน้าท็อปซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา17ของประมวลกฎหมายอาญาซึ่งพบว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าข่ายกระทำความผิดจากการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่กำหนดประมูลแยกเป็นรายภาคและเปลี่ยนเป็นการประมูลแบบรวมศูนย์สัญญาเดียวสำหรับส่วนที่2เป็นคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือหัวประมูลมาตรา11 12และ13ซึ่งในส่วนนี้มีนายสุเทพเข้าข่ายกระทำผิดเพียงคนเดียวส่วนพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีบทบาทในการเสนอยกเลิกและเปลี่ยนรูปแบบเป็นการประมูลแบบรวมสัญญานั้นDSI เห็นว่ากรณีดังกล่าวน่าจะเป็นการสั่งการจากฝ่ายการเมืองจึงไม่ได้เข้าข่ายการกระทำความผิดทั้งนี้สำนวนที่ DSI ส่งให้ปปช.พิจารณาตั้งอนุกรรมการไต่สวนประกอบด้วยพยานเอกสารและคำให้การของบุคคลจำนวน3แฟ้มและการสรุปความเห็นของพนักงานสอบสวนจำนวน30หน้าด้านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการชุดของพลตำรวจเอกเจตมงคลหัตถีที่ปรึกษาสัญญาบัตร10ได้รวบรวมหลักฐานอยู่ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะเป็นเรื่องใหญ่มีกรรมการที่ต้องพิจารณาหลายฝ่ายมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบเมื่อคณะกรรมการชุดนี้ส่งความเห็นมาก็จะมีข้อสรุปว่าโครงการนี้เข้าข่ายผิดฐานช่อโกงหรือไม่และมีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงบ้าง